คู่นี้เขาก็มาเจอกันอีกนะครับรถเร็ว 1.1 กรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสุไหงโกลกกับรถด่วนพิเศษ40สุราษฎร์ธานีปลายกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะสาวของวันนี้เจอกันที่วันโป่งเป็นประจำนะฮะวันนี้ 1.1 เข้ามาก่อนนะครับกำลังเลื้อยเข้าชานชาลาชานชาลาหลังที่2นะครับจะเป็นทางประธานขึ้นเร็ว 1.1 นะครับเข้าเทียบชานชาลาทางที่2ชานชาลาทางที่2เดี๋ยววิเศษ40นะครับกำลังจะเข้าเทียบชานชาลาที่1ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านหลังขบวนสามารถเข้าสถานีพร้อมกันนะครับโดยที่ไม่ต้องรอรีกันนะและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สุดปลายทางสถานีสุไหงโกลกค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการสีสูงก็มาก่อนเวลานะครับส่วนหนึ่งจะหนึ่งช้าประมาณ5 นาทีสีสูงก่อนเวลาประมาณ3 นาทีการทางโดยสวัสดิภาพและบอกให้รู้ว่าการเดินทางชั้นต่อการรถไฟจะมีโอกาสได้ให้บริการเดินดับไปตุ้งฮะบริษัทนะขึ้นแล้วลงนะฮะที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโดยระมัดระวังอันตรายขณะท่านขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจสอบของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งชานชาลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนที่1ขบวนที่44ต้นทางสถานีสุราษฎร์ธานีสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีศาลายาสถานีบางกะปิเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกให้ทราบว่าการเดินทางทางต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีก1.1 ก็ได้เวลาออกนะครับเคลื่อนตัวออกจากบ้านโป่งไปแล้วฮะส่วน40นะครับรอเวลาออกอีกสัก2 นาทีThank you.
าร์ดหนึ่งจะหนึ่งลืมกระเป๋านะฮะเดี๋ยวฝาก40ไปคืนให้ฮะตอนนี้ก็บริการให้ก่อนนะต่อไปก็จะมีการเพิ่มตำแหน่งรปภ.กับทำความสะอาดให้ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปก่อนนะ